ว่าด้วยเรื่องม้าเซ็กเทายอดอาชานัยนะครับไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่าของใดๆที่โจโฉมอบให้ก็ไม่ได้ถูกใจกวนอูเท่ากับม้าเซ็กเทาหรือว่าม้ากระต่ายแดงขอคารวะท่านสักจอกม้ากระต่ายแดงเป็นยอดอาชาในสามก๊กวรรณกรรมเรื่องสามก๊กมีม้ากระต่ายแดงหลายตัวแต่คนส่วนมากจะรู้จักแต่ม้ากระต่ายแดงของกวนอูโดยวรรณกรรมสามก๊กได้กล่าวถึงม้ากระต่ายแดงครั้งแรกเมื่อตังโต๊ะได้ใช้ทรัพย์สินมีค่ารวมทั้งม้านี้ซื้อตัวลิโป้มาเป็นพวกในวรรณกรรมสามก๊กได้บรรยายถึงลักษณะของม้าเซ็กเทาไว้ว่าขนแดงดังถ่านเพลิงหัวจดหางนะครับยาวหนึ่งจ้างจากกีบถึงคอสูง8ฉือเสียงร้องดังคลื่นมหาสมุทรเมื่อลิโป้เข้าด้วยตังโต๊ะแล้วก็ได้ขี่ม้ากระต่ายแดงออกทำศึกเรื่อยมาด้วยฝีมือรบที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งยังได้ยอดอาชาเป็นพาหนะคู่ใจทำศึกด้วยความอาหาญชาญรงค์ของลิโป้นำไปสู่ที่มาของวลียอดคนลิโป้ยอดม้าเซ็กเทากระต่ายแดงต่อมาโจโฉทำศึกชนะลิโป้ม้าเซ็กเทาจึงอยู่กับโจโฉและเมื่อฝ่ายเล่าปี่ถูกโจโฉตีแตกพ่ายที่ชีจิวนั้นกวนอูก็ได้อยู่กับโจโฉชั่วคราวโจโฉได้ดูแลกวนอูอย่างดีมอบข้าวของมีค่าทั้งปวงให้รวมทั้งม้ากระต่ายแดงด้วยกวนอูได้ขี่ม้ากระต่ายแดงทำศึกจนวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อกวนอูเสียชีวิตแล้วม้าตงก็ได้ม้ากระต่ายแดงไปและก็ได้มอบให้ซุนกวนซุนกวนจึงให้ม้าตงเอาไว้ใช้ม้ากระต่ายแดงนั้นไม่กินหญ้ากินน้ำไม่กี่วันก็ตายเพราะว่าตอมใจคิดถึงเจ้านายท่านกวนอูนั่นเอง